สวัสดีครับวันนี้เราได้ของฝากจากญี่ปุ่นมานะครับเป็นโตเกียวบานาน่าป๊อกกี้ชาเขียวนี่ก็เมจิเมลตี้คิสเย็นมานิดนึงกินทีแกะบานาน่าโตเกียวก่อนหล่นลงมาแล้วมี8ชิ้นมีภาษาญี่ปุ่นนะคะเนี่ยค่ะไกลเกินโอเคต้องชิมเลยอ่ะนางปอชิมสิมีเย็นมากเลยอ่ะพ่อแกะให้ขนาดนึงมาจากเย็นเลยอร่อยไหมยังไม่ได้กินเลยแล้วกล้วยมีไส้ด้วยไหนอ่ะใส่เลยอ๋อที่เขาชอบซื้อมาฝากกันเวลาไปญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีขายในไทยแล้วนะเซเว่นเซเว่นก็มีอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะเดี๋ยวเขาไม่ได้สปอนเซอร์ต๊อปเลยนี่ข้างในกล่องเมลตี้คิสชาเขียวกินทีลองแกะเลยชิ้นเล็กๆอันปอต้องเชิญโอ้แม่เขากินแบบไม่แช่เย็นแน่แข็งไปใช่ไหมนี่อ่ะหน้าตาไม่ค่อยเหมือนในกล่องเท่าไหร่ในกล่องมันดูเหมือนแบบมีอะไรผงโรยอ่ะอร่อยไหมชาเขียวเนี่ยด้วยชาเขียวข้างในอร่อยไหมอร่อยคะน้าอร่อยไหมปออร่อยไหมขมอ่ะขมไปได้มาไม่ลองลูกเต๋าอ่ะเป็นถุงเขาบอกว่าเป็นรสใหม่แล้วนะป๊อกกี้ชาเขียวใสๆบริสุทธิ์ป๊อกกี้ไมดี้มี12ชิ้นเพราะมันเขียวเขียนอะไรวะอุ๊ยซองน่ารักดีอ่ะซองละลายค่ะไม่ใช่ค่ะข้างในชาเขียวอะค่ะละลายค่ะซองละลายโอเคนะคะแกะซองนะคะมันเขียนว่าโอเพ่นนะคะต้องแกะเลยค่ะแกะลิ้นมาให้แกะค่อยแกะนี้ละลายค่ะอร่อยเป็นป๊อกกี้ร่วมสาบานนะคะนี่ต่อไปโดโซญี่ปุ่นแกะกินไปแล้วเค็มเหมือนโดโซไทยเลยอร่อยแล้วก็ยังมีของอีกแต่ยังไม่ได้มารีวิวเดี๋ยวรีวิววันหน้าไปแล้วบ๊ายบายไปบาย